สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ The Key ไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4ที่ยังคงมุ่งมั่นในการนำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยธรรมาภิบาลสันติวิธีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและการเมืองภาคพลเมืองค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่มีไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดอยู่ในเวลานี้รายการของเรามีการนำเสนอในหลากหลายมิติและหลากหลายแง่มุมนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของแต่ละบุคคลให้กลายเป็นวิถีชีวิตแบบใหม่หรือ New Normal ซึ่งยังคงได้รับความร่วมมืออย่างต่อเนื่องจากทั้งสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ค่ะคุณผู้ชมคะพูดถึงโครงการที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงที่เกิดภาวะวิกฤตจากไวรัสโควิด-19 มีหลากหลายโครงการที่น่าสนใจนะคะหนึ่งในนั้นคือโครงการที่มีชื่อว่าตู้ปันสุขค่ะคุณผู้ชมคะตู้ปันสุขเป็นการนำเรียนแบบมาจากต่างประเทศที่มีหญิงชาวสหรัฐอเมริกาหรือชาวอเมริกันคนหนึ่งเขามองว่าในชุมชนมีปัญหาชาวบ้านบางส่วนไม่มีอาหารเพียงพอในการบริโภคและไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคไว้ในชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอเขาจึงมีการนำตู้หนึ่งไปตั้งไว้ในชุมชนนำเอาอาหารที่มีมาแบ่งปันแล้วมีการติดป้ายไว้ด้วยถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยคือให้หยิบแต่พอดีแล้วถ้าเกิดคุณมีให้นำมาแบ่งปันคนอื่นตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาถูกนำมาใช้ในประเทศไทยเรามีตู้ปันสุขเกิดขึ้นในหลากหลายพื้นที่แต่ก็เจอปัญหาด้วยเช่นเดียวกันกลายเป็นเรื่องที่ดราม่าเกิดขึ้นเพราะบางคนหยิบไปเกินพอดีกวาดไปแบบหมดเลยในขณะเดียวกันอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจค่ะคุณผู้ชมคะนั่นก็คือทุกภัยไถ่ช่วยกันนี่เป็นการรวมตัวกันของนักศึกษาหลากหลายหลักสูตรของสถาบันพระปกเกล้าที่ร่วมมือกันกับทั้งภาครัฐและเอกชนนำเอาสิ่งของที่จำเป็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุปกรณ์และเครื่องไม้เครื่องมือทางการแพทย์ไปบริจาคไปมอบให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขที่กำลังต้องการใช้สิ่งของต่างๆเหล่านั้นการให้ความช่วยเหลือที่มีขึ้นจากการรวมตัวกันของภาคประชาสังคมจะบวกรวมกันกับภาครัฐแล้วทำให้การให้สามารถให้กันได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะมีมากมีน้อยลดความเหลื่อมล้ำได้มากน้อยขนาดไหนการบริหารจัดการที่ดีเพื่อสร้างจิตสำนึกให้คนในสังคมควรจะเดินหน้าแบบใดพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยกันกับ The Key ค่ะคุณผู้ชมคะต้องยอมรับนะคะว่าโครงการตู้ปันสุขและโครงการทุกภัยไทยช่วยกันถือเป็นอีก2โครงการดีๆค่ะที่เราจะเห็นน้ำจิตน้ำใจของคนไทยในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพราะเราย้ำอยู่เสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เกิดวิกฤตคนไทยไม่เคยทิ้งกันในช่วงที่ผ่านมาไวรัสโควิด-19 แพร่ระบาดไปทั่วโลกและในสังคมไทยก็ได้รับผลกระทบมากเป็นประวัติการณ์ทีเดียวนะคะในภาวะวิกฤตแบบนี้เนี่ยเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคแล้วผ่านพ้นวิกฤตในครั้งนี้จนประเทศไทยต้องชนะและคนไทยต้องชนะอย่างไรได้บ้างในช่วงนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะวิทยากร2ท่านของเราทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศรองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพหรือสปสช.ในฐานะผู้แทนนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าปปร.22และคุณสุภกฤตกุลชาติวิจิตรตัวแทนกลุ่มอิดน้อยผู้ริเริ่มไอเดียตู้ปันสุขค่ะสวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับค่ะขออนุญาตเรียนสอบถามเรื่องของตู้ปันสุขก่อนแล้วกันนะคะตู้ปันสุขตอนนี้ที่คุณแบงค์เห็นภาพที่เกิดขึ้นเป็นปรากฏการณ์ในประเทศไทยรู้สึกอย่างไรบ้างก็รู้สึกดีใจครับที่มันแพร่กระจายได้เร็วเรานับกันคร่าวๆนะครับ7วันแรกเนี่ยมันไปถึง77จังหวัดแล้วก็ถึง 1,000 ตู้ทั่วประเทศนั่นแสดงว่าสิ่งนี้เราตอกย้ำว่าคนไทยเนี่ยมีน้ำใจคนไทยเนี่ยชอบการแบ่งปันแล้วก็การให้เราพูดกันในหลายๆสื่อว่าตู้ปันสุขเนี่ยแสดงให้เห็นว่าน้ำใจของคนไทยเนี่ยแพร่ไวกว่าไวรัสโควิดฮะเพราะว่า7วันเนี่ยได้ถึง77จังหวัดเลยค่ะใช้คำว่าแพร่เหมือนกันแต่แพร่กันคนละแบบเนาะใช่ครับสิ่งนี้เราเรียกว่าถ้าภาษาการตลาดเราเรียกว่าไวรัลซึ่งไวรัลก็คือมาจากคำว่าไวรัส
สิ่งนี้ฮะมันแพร่เหมือนกับไวรัสแต่ว่าแพร่ในทางที่ดีแพร่ในทางที่ทำให้คนได้รู้จักให้แล้วก็คนรับก็ได้ประโยชน์ครับความเหมือนความต่างระหว่างตู้ปันสุกในต่างประเทศที่เราไปนำตัวอย่างของเขามาใช้กับในประเทศไทยเหมือนต่างกันยังไงคะคือในโมเดลของต่างประเทศเราเอามาจากLittle Free Pantryนะฮะของอเมริกาเนี่ยของเขาเนี่ยจะเป็นลักษณะของตู้ชุมชนก็คือเป็นตู้ที่เราให้กับชุมชนแล้วชุมชนจะบริหารจัดการกันเองแต่ว่าพอมาในประเทศไทยเนี่ยมันถูกสปริตออกเป็น2โมเดลในโมเดลต้นกำเนิดซึ่งเป็นโมเดลที่กลุ่มอิฐน้อยใช้ใน5ตู้แรกเนี่ยนะครับก็จะเป็นโมเดลตู้ชุมชนคือเราให้กับชุมชนไปเลยแต่ว่ามันมีอีกโมเดลหนึ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็คือเป็นโมเดลของสิ่งที่เรียกว่ามินิโรงทานหรือว่าโรงทานขนาดย่อมนั่นก็คือความแตกต่างคือในโมเดลเดิมที่เป็นโมเดลออริจินอลเนี่ยนะครับพอเราให้ตู้กับชุมชนไปแล้วเนี่ยเราไม่ได้มีหน้าที่เติมตู้เราปล่อยให้ตู้มันรันโดยตัวของมันเองแต่ว่าพอมันเป็นโมเดลของประเทศไทยบางคนใช้เป็นโมเดลของตู้โรงทานก็คือคนให้ก็อยากจะให้ก็คือเหมือนกับเป็นมินิโรงทานโรงทานขนาดเล็กๆลักษณะแบบนั้นครับสิ่งที่แตกต่างกันใน2โมเดลครับค่ะคือชุมชนจัดการกันเองนั่นหมายถึงว่าคนตั้งอ่ะตั้งอย่างเดียวฉันตั้งเริ่มต้นใส่ของในครั้งแรกเริ่มต้นใส่ของในครั้งแรกใช่ครับแล้วก็ปล่อยให้ชุมชนรันคือต้องเล่าย้อนกลับไปว่าก่อนที่ผมจะเอาโมเดลเนี้ยที่เป็นข่าวกันเนี่ยนะฮะผมได้โพสต์คลิปหนึ่งลงไปในแฟนเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจของผมแล้วก็ถามว่าถ้าผมจะเอาโมเดลเนี้ยเข้ามาตั้งในประเทศไทยเนี่ยพวกคุณคิดว่ายังไงบ้างปรากฏว่าใน200กว่าคอมเมนต์ฮะ180คอมเมนต์หรือ 90% บอกว่าไม่น่ารอดน่าจะไม่ตู้หายก็ของหายเผลอๆไม่น่าจะเกิน24ชั่วโมงครับตู้น่าจะโดนยกเพราะตู้1ตู้ค้าตู้1ก็ 2,000 นะฮะค่ะน่าจะหายแน่นอนปรากฏว่าพอเราเริ่มทำเราก็เลยคิดว่าไม่เป็นไรหายก็หายเพราะเราถือว่าคอนเซ็ปต์ของเราคือเป็นตู้ชุมชนที่เรายกให้ชุมชนแล้วเราทำใจกันแล้วจัดการเองหายก็หายกวาดก็กวาดครับปรากฏว่าปัจจุบันนี้ก็ยังมีตู้อยู่มากมายเกิดขึ้นมากมายแล้วก็ตู้โดยส่วนใหญ่นะฮะก็มีของก็รันได้ตามปกติค่ะเพราะฉะนั้นหันกลับมาถามคุณหมอเอกก่อนในเบื้องต้นเอาเข้าจริงๆสปสช.ครับมีตู้ปันสุกเหมือนเขาไหมคะเราอาจจะไม่เชิงเป็นตู้ปันสุกนะฮะแต่ว่าเรามีทรัพยากรที่พร้อมจะแบ่งปันให้กับหน่วยบริการนะที่ต้องการความช่วยเหลือค่ะนะครับสิ่งที่เราแบ่งปันไปแล้วในช่วงที่ผ่านมามีอะไรบ้างมีคือในช่วงแรกๆที่มีการระบาดเนี่ยของหายากจริงนะฮะช่วงนั้นนะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยคนวิตกกังวลมากว่าเจ้าไวรัสส่วนนี้มันจะร้ายแรงแค่ไหนสิ่งที่เป็นประสบการณ์เก่าของเราคือเมื่อเป็นไวรัสแล้วการระบาดเนี่ยมันควบคุมยากดังนั้นสิ่งที่เราไม่รู้ว่าการระบาดมันจะเกิดขึ้นไปทางไหนบ้างแต่คนที่เสี่ยงที่อยู่คือบุคลากรทางการแพทย์ในณเวลานั้นเนี่ยนะครับแล้วก็ความรู้ในขณะนั้นยังหลากหลายมากงั้นสิ่งที่โรงพยาบาลขาดมากณเวลานั้นจะเป็นอุปกรณ์ป้องกันต่างๆง่ายสุดก็คือหน้ากากตอนนั้นมีข้อถกเถียงว่าหน้ากากตอนนั้นเนี่ยควรจะใช้หน้ากากแบบที่เขาเรียกว่า surgical mask นะฮะที่ทางการแพทย์ใช้รูมันจะเล็กๆนะฮะหรือว่าต้องใช้ที่มันมากกว่านั้น นะครับต้องมาก็มาลงที่ N95 ซึ่งรูมันเล็กมากๆแล้วก็ป้องกันไวรัสเจ้าตัวนี้ได้นะครับเรายังมีอุปกรณ์ในการป้องกันอย่างอื่นอีกนะที่เขาเรียกว่าชุด PPE นะฮะ PPE คือกันทั้งตัวป้องกันส่วนบุคคลใช่ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของแอลกอฮอล์ล้างมือนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยเราต้องค้นหาคนไข้นะครับการที่ไปชุด PPE ช่วงนั้นหายากมากๆนะครับนั่นก็จะมีอุปกรณ์ที่เราเรียกว่าฉากกั้นนะครับเรากันเฉพาะบุคคลคือเวลาทำเนี่ยต้องถอดเป็นเคสทำคนหนึ่งต้องถอดทำคนหนึ่งต้องถอดต้องเปลี่ยนต้องเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนมันไม่ใช่ง่ายๆมันไม่ใช่เหมือนชุดเราใส่นะฮะมันก็ต้องมีวิธีการเปลี่ยนมันใช้เวลาแล้วก็จำนวนคนไข้จำนวน PUI ก็เยอะช่วงนั้นทำไม่ทันก็จะมีฉากกั้นนะก็จะเป็น4อย่างที่เราบริจาคนะครับจะไม่เรียกว่าบริจาคไม่ใช่เราไปหามาให้กับหน่วยบริการที่เขามีความต้องการมากนะครับตอนนั้นก็เกิดไอเดียร่วมกันขึ้นมานะครับตอนนั้นก็เป็นไอเดียที่ริเริ่มมาจากพี่ๆเพื่อนๆที่มาเรียนด้วยกันในหลักสูตรต่างๆตอนนั้นก็มีแนวคิดว่าเรามีเครือข่ายแล้วเรามีทรัพยากรละนะครับคราวนี้แล้วเราจะจัดสรรอย่างไรนะครับตอนนั้นก็จะมีไครทีเรียนะครับอันที่1ก็คือว่าเราจะจัดสรรให้กับหน่วยบริการที่รับคนไข้มากๆก่อนนะครับเราก็จะมีข้อมูลในมือนะครับเช็คดูว่าที่ไหนมีเยอะแล้วก็ให้ที่นั้นก่อนอันที่2เนี่ยจัดสรรให้กับหน่วยบริการที่มีความสามารถในการหาทรัพยากรน้อยก่อนนะครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยเราก็จะมีเริ่มกระจายไปต่างจังหวัดนะตอนนั้นเนี่ยมีที่สุรินทร์เริ่มไปจากสนามมวยไปที่สุรินทร์เยอะแล้วก็นะฮะอันที่3ก็คือเป็นพื้นที่ที่มีการระบาด
นะครับพอเรามีข้อมูลทุกอย่างครบเนี่ยก็เกิดการจัดสรรกันอันนี้ก็เป็นหลักการที่เราทำกันช่วงนั้นค่ะนี่หมายถึงว่าการรวมตัวในครั้งนี้นี่แหละที่เป็นจุดเริ่มต้นของโครงการทุกภัยไทยช่วยกันถูกต้องครับค่ะเจอปัญหาอะไรอีกบ้างไหมนอกเหนือจากการจัดหาสิ่งของที่ว่ายากแต่เราก็สามารถทำได้ยังมีอุปสรรคปัญหาอะไรไหมคะอุปสรรคใหญ่ตอนนั้นจริงๆมันอยู่ที่เรื่องของการจัดหาทรัพยากรนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์นะครับมันไม่ใช่อุปกรณ์ทั่วไปที่เราหาได้ถ้าเราจะหาอุปกรณ์ทั่วๆไปเนี่ยมันหาในตลาดไม่ยากแต่ว่าอุปกรณ์เหล่านี้ต้องได้รับการพิสูจน์ก่อนว่ามันกันได้จริงนะครับต้องมีมาตรฐานอะไรรองรับบ้างนะครับตอนนี้ก็อาศัยเครือข่ายพี่ๆที่มีความเชี่ยวชาญในด้านต่างๆเข้ามาหาชิ้นหนึ่งมาได้เอามาคุยกันมาถกกันหาเปเปอร์มารองรับดูว่ามันใช้ได้จริงหรือเปล่าให้มั่นใจจริงๆจะส่งไปให้โรงพยาบาลเพราะว่าหลักใหญ่ก็คือว่าเราต้องการเอาไปช่วยป้องกันการระบาดนะฮะถ้าส่งของไม่มีคุณภาพไปเนี่ยแทนที่จะไม่ได้ช่วยป้องกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรื่องจะไปกันใหญ่อันนี้ก็จะเป็นความยากมากๆในช่วงนั้นนี่เป็นอุปกรณ์ที่จำเป็นที่สำคัญสำหรับนักรบด่านหน้านักรบเสื้อกาวถูกต้องนะคะที่ต่อสู้กับไวรัสโควิด-19แต่ว่าเมื่อสักครู่นี้เราบอกไว้ว่านี่เลยโครงการอยากตู้ปันสุขคิดไว้ตั้งแต่แรกละจะต้องเจอปัญหาคนไปกวาดขอออกจากตู้ครับซึ่งก็เจอจริงๆคือตู้อยู่ตอนนี้ก็จริงแต่บางที่บางช่วงเวลาของหายอะค่ะวิธีการในการบริหารจัดการจริงๆแล้วเมื่อสักครู่นี้บอกว่าชุมชนต้องช่วยกันเองชุมชนจะช่วยกันได้ยังไงอะคะคือต้องบอกว่าถ้าเกิดเป็นโมเดลดั้งเดิมของตู้ปันสุขเลยเนี่ยชุมชนช่วยเหลือกันในหลายๆที่ครับอย่างยกตัวอย่างว่าที่สุขุมวิท71เนี่ยครับชุมชนแถวนั้นเนี่ยเริ่มที่จะมาจัดแถวจัดแถวจัดโซเชียลดิสแทนซิ่งคนรับคนให้ต้องเข้าแถวแล้วก็จะมีคนในชุมชนเนี่ยคอยช่วยกันดูคอยช่วยกันสอดส่องแม้กระทั่งตู้ที่เพชรเกษม54ฮะเมื่อมีคนไปหยิบเยอะคนในชุมชนก็จะเริ่มสอดส่องดูแลกันเองว่าเฮ้ยทำอย่างเงี้ยไม่ได้นะหรือตู้เพชรเกษม54ตอนนี้มีประเด็นเกิดขึ้นก็คือว่าพอตู้เป็นข่าวคนก็จะไปออกันมากขึ้นแล้วก็ทำให้ตรงนั้นอ่ะจุดที่ตั้งตู้ตอนแรกเราไม่ได้คาดการณ์ว่าทราฟฟิกจะเยอะขนาดนี้มันก็ทำให้มีคนได้รับความเดือดร้อนว่ารถไปเยอะไปจอดเยอะไปจอดออก็มีคนแจ้งไปที่เขตเขาก็ขยับตู้ให้อันนี้เป็นกระบวนการของการดูแลในชุมชนนะมีการปรับมีการเปลี่ยนแล้วก็มีการดูแลตู้อันนี้ในชุมชนงั้นตู้ไหนถ้าเกิดชุมชนดูแลดีมันก็จะมีอายุยืนยาวแล้วมันก็อยู่กับชุมชนตลอดไม่แต่กรณีที่แบบไปกวาดหมดเลยคนข้างหลังยืนรอตาปริบๆของหมดตู้แล้วทำยังไงถึงจะแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนคะจริงๆต้องบอกว่าตู้เนี้ยตู้ที่เป็นตู้โมเดลหลักครับเราเขียนไว้ชัดเจนว่าหยิบแต่เพียงพอดีฮะถ้าหากคุณมีให้แบ่งปันแต่คำว่าเราไม่ได้บอกให้หยิบกี่ชิ้นคำว่าพอดีแต่ละคนเนี่ยมันไม่เท่ากันครับใช่บางทีเนี่ยจะต้องบอกว่าอย่างสมมติบ้านผมถ้ามีคน10คนผมหยิบไป2ชิ้นไม่เรียกพอดีนะฮะผมจะต้องหยิบไปเผื่อคนที่บ้านดังนั้นเนี่ยคำว่าหยิบพอดีคือตัวจุดประสงค์หลักวัตถุประสงค์หลักของตัวตู้ปันสุขเนี่ยเราเขียนไว้ในวัตถุประสงค์ในตัวเพจเราบอกว่าถ้าให้ไปแล้วก็คือไม่ใช่ของเราแล้วคนจะหยิบกี่ชิ้นหยิบตามความพอดีของเขาโอ้มันเป็นรายละเอียดที่แทรกอยู่ในตัวหนังสือจริงๆเนาะคำว่าพอดีคำว่าพอดีใช่เพราะว่าพอดีแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างมีอยู่คนหนึ่งที่เขาขับรถมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาหยิบไปเยอะแล้วก็มีคนไปสัมภาษณ์ก็บอกว่าเขาก็เป็นมอเตอร์ไซค์คันเดียวในหมู่บ้านของเขาอะแล้วเขาก็หยิบไปแล้วเขาก็มีคนอีกหลายคนมาเผื่อเขาไม่สามารถจะมาหยิบได้ทุกวันได้นี่ก็เป็นความพอดีของบ้านเขาเหมือนกันผมว่าตรงเนี้ยมันแก้ไขปัญหาได้หลายมิติมีเคสอยู่เคสนึงฮะที่เป็นเด็กตัวเล็กชื่อน้องอิคิวน้องอีคิวเนี่ยได้ข่าวดูยิ่งข่าวนะคุณตาสอนดีมากคุณตาสอนดีมากผมจะบอกว่าน้องอีคิวเนี่ยไปหยิบขนมจากตู้ปันสุกมาแล้วคุณตาหิวตาถามว่าหนูไปเอามาจากไหนอีคิวคือบอกว่าไปเอาจากตู้ปันสุกคุณตาบอกไม่ได้นะเราเป็นคนรักอย่างเดียวไม่ได้ใช่เราเอาถุงแล้วไปเอาของจากสวนหลังบ้านเอาไปใส่ด้วยผมว่าจริงๆแล้วครอบครัวถามว่าครอบครัวนี่มีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจหรือเปล่าอาจจะไม่นะคุณตาอาจจะสามารถให้ตังน้องไปซื้อขนมได้แต่ตู้ปันสุกเนี่ยเป็นโมเดลที่คุณตาไว้ใช้สอนหลานได้แล้วลองคิดดูว่าถ้ามีเพื่อนผมหลายคนที่ตั้งตู้ปันสุกหน้าบ้านเนี่ยการแบ่งปันเนี่ยมันเป็นแค่บายโปรดักต์เป็นแค่จุดประสงค์ที่สองจุดประสงค์แรกเอาไว้สอนลูก
ปกติให้ขนมลูก3ชิ้นคราวนี้ให้5ชิ้นแล้วถามว่าหนูจะเก็บกี่ชิ้นและหนูจะเอาไปใส่ตู้กี่ชิ้นจะบริหารจัดการยังไงใช่นี่คือการสอนในเรื่องของการแบ่งปันนั้นผมว่ามันมีหลายมิติมากกว่าแค่การให้ของอย่างเดียวใช่อันนี้เป็นเพียงแค่ช่วงแรกเท่านั้นเองหลากหลายมิติที่เราได้ไม่ว่าจะเป็นจากตู้ปันสุขไม่ว่าจะเป็นจากโครงการทุกภัยไทยช่วยกันแต่อย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกไว้สามารถที่จะสอนสังคมได้จากโครงการดีๆเหล่านี้แต่จะสอนอย่างไรจิตสำนึกของแต่ละคนแตกต่างกันคำถามบางคนก็เกิดขึ้นเหมือนกันว่าโครงการดีๆแบบนี้เนี่ยมันมีโอกาสไหมจะช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำที่มีอยู่ในสังคมไทยเวลานี้เอาเป็นว่าพักกันสักครู่ก่อนหลังจากนั้นในช่วงหน้ากลับมาคุยเพื่ออันล็อกไปด้วยกันค่ะผู้ชมคะก่อนที่จะกลับไปพูดคุยกันกับเด็กคีของเราต่อนะคะในช่วงนี้มีกิจกรรมอยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมร่วมสนุกกับทางรายการเพื่อที่จะลุ้นรับของรางวัลกระเป๋าผ้าแสนสวยจากสถาบันพระปกเกล้าค่ะเพียงแค่คุณผู้ชมตอบคำถามมาว่าแนวความคิดของการจัดโครงการตู้ปันสุขมาจากประเทศไหนระหว่างข้อ1สหรัฐอเมริกาหรือข้อ2สหราชอาณาจักรทราบคำตอบแล้วส่งมาตามช่องทางที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้มาร่วมสนุกกับกิจกรรมไปด้วยกันค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเด็กคีของเราค่ะทันตแพทย์อรรถพรลิ้มปัญญาเลิศเลขาธิการสปสช.และผู้แทนของนักศึกษาหลักสูตรปปร.22สถาบันพระปกเกล้ารวมถึงคุณแบงค์สุภกฤตกุลชาติวิจิตรนะคะตัวแทนกลุ่มอิดน้อยผู้ที่ริเริ่มโครงการตู้ปันสุขนั่นเองกลับมาถามต่อทุกภัยไทยช่วยกันเดินหน้าไปละความร่วมมือกันของ5หลักสูตรใช่ครับแล้วตอนนี้มีความคืบหน้าของโครงการยังไงบ้างคะมีความร่วมมือจากที่อื่นมาด้วยหรือเปล่ามีครับเรามีเพื่อนๆ เอกชนเข้ามาร่วมหลายเจ้าแล้วแผนงานหลังจากนี้ต่อไปเราเปิดตัวครั้งแรก30มีนาคมนะครับที่สปสช.นะครับแล้วอันนั้นเราทำทางการแล้วก็ส่งอุปกรณ์ล็อตแรกให้กับโรงพยาบาลที่มีความจำเป็นในช่วงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็ล็อต2ตามมาเรียบร้อยนะครับตอนนี้สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเราพบปรากฏการณ์หลายอย่างอย่างนึงก็คือว่าเราจะมีไครทีเรียอย่างที่เล่าให้ฟังนะมีไครทีเรียบอกว่าเราจะจัดสรรโดยใช้ไครทีเรียอะไรบ้างนะครับแต่ว่าข้อมูลที่เรามีมันเปลี่ยนทุกวันนะฮะก่อนที่เราจะแจกเราจะคอนเฟิร์มอีกทีว่าตอนนี้คนไข้แอดมิทเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปกรณ์พอไหมหลายที่ก็เนื่องจากหลายที่มีคนไปให้เยอะตอนนี้ยังไม่ต้องนะตอนนี้ที่นี่มีแล้วแต่มีโรงพยาบาลเนี้ยเขายังไม่ได้เราเจอแบบนี้หลายที่เลยครับเราก็จะเอาไปให้กับโรงพยาบาลที่เขามีความจำเป็นมากกว่ายกตัวอย่างเช่นเกิดการระบาดอย่างเป็นกลุ่มก้อนไอ้นี่เราห่วงไปเกิดที่3จังหวัดชายแดนใต้นะครับตอนนั้นเนี่ยเรากำลังจะจัดสรรไปให้อีกที่หนึ่งแต่ว่าข้อมูลเข้ามาตอนนั้นว่าตอนนี้มีการระบาดที่นี่เพราะฉะนั้นต้องไปที่นู่นก่อนใช่ครับแล้ว3จังหวัดชายแดนใต้ตอนนั้นขนส่งยากมากนะครับเราได้ท่านผู้ช่วยผู้จัดการทหารอากาศนะครับท่านช่วยประสานนะครับเอาเครื่องบินของกองทัพอากาศซึ่งบินไปอยู่แล้วนะฮะนะขนอุปกรณ์นี้ไปช่วยนะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ย3จังหวัดชายแดนใต้นี่ของไปน้อยพอได้ของไปช่วยแล้วมันก็ช่วยทำให้การจัดการในพื้นที่เนี่ยเป็นไปได้เร็วขึ้นทำให้บุคลากรทางการแพทย์ก็มั่นใจมากขึ้นนะฮะพอทำมาได้สักพักหนึ่งเนี่ย อุปกรณ์เริ่มพอละนะตอนนี้เรายังเหลืองบประมาณก้อนหนึ่งเรายังพักไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่ามี second wave นะเกิดการระบาดซ้ำเนี่ยนะเราก็จะเอางบประมาณส่วนที่ยังเหลือเนี่ยไปบริหารจัดการให้เพื่อช่วยเติมเต็มช่องว่างที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคุณหมอคะระลอก2คนมักจะบอกว่ามันจะรุนแรงหนักกว่ารอบแรกคุณหมอคิดว่ายังไงผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับถ้าเราตระหนักว่านะครับเรายังอยู่ในช่วงของสงครามช่วงนี้เพียงแค่ดูเหมือนจะสงบนะครับแต่ถ้าเรามีความพร้อมในการที่จะกลับไปกักตัวเหมือนเดิมกลับไปป้องกันทำทุกอย่างเป็นกิจวัตรเหมือนเดิมsecond wave เนี่ยมันเกิดแน่แต่ว่ามันอาจจะไม่รุนแรงอย่างเงี้ยเราก็จะรับมือกันไหวคือฟังจากความร่วมมือของเอกชนแล้วก็ภาครัฐที่ไปร่วมมือกับเอกชนบางส่วนก็รู้สึกมั่นใจดีใจสบายใจแต่หลายคนมักจะตั้งคำถามขึ้นมาค่ะคุณแบงค์ว่าภาครัฐควรทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมก็เห็นเราจะได้เห็นบทบาทของภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมในตู้ปันสุขค่อนข้างเยอะนะครับตอนนี้หลายๆสน.
ก็มีตู้ปันสุกในอำเภอหลายๆจังหวัดคุณเห็นภาพผู้ว่าราชการจังหวัดบางจังหวัดที่ไปตัดผักเอามาใส่ตู้ปันสุกเองจังหวัดเลยนะครับจริงๆมีหลายๆจังหวัดที่ทำแล้วก็มีตำรวจที่ทำรถพุ่มพวงลงไปลงถึงพื้นที่เลยผมคิดว่าตอนนี้ภาครัฐก็เข้ามามีส่วนร่วมในตัวนี้ค่อนข้างเยอะครับค่ะการบริหารจัดการโดยภาครัฐควรจะต้องเพิ่มอะไรไหมคะภาครัฐก็บริหารจัดการในตู้ของส่วนของภาครัฐแล้วก็ในตู้ของเอกชนหรือว่าในตู้ของประชาชนนะครับก็สามารถบริหารจัดการได้โดยชุมชนและมีคุณหมอเองนะคะการบริหารจัดการโดยภาครัฐควรที่จะต้องเข้ามาเสริมมาเติมเต็มในสิ่งที่พวกเราพยายามจะทำกันยังไงไหมผมคิดว่ามันต้องช่วยกันนะครับเราได้ยินคำว่ารัฐร่วมเอกชนบ่อยขึ้นในช่วงหลังๆผมว่าในมุมของรัฐเองเนี่ยมีทั้งจุดแข็งและจุดอ่อนเอกชนเองก็มีทั้งมุมของจุดแข็งและจุดอ่อนนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยมุมไม่ตรงกันเราเอามาช่วยกันมาเสริมกันเนี่ยมันก็จะทำให้ระบบมันสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแต่สิ่งที่ผมรู้สึกผมฟังคุณแบงค์แล้วประทับใจนะผมคิดว่าแนวคิดบางอย่างเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตู้เนาะนะครับแต่ว่ามันมีแนวคิดบางอย่างมันมีสำนึกบางอย่างมันเกิดขึ้นจากตู้ใบเล็กๆใบเนี้ยยกตัวอย่างเช่นเมื่อกี้คุณแบงค์เล่าให้ฟังว่ามีของในตู้เราหยิบของในตู้ไปแล้วถ้าเราสามารถเอาบางอย่างที่เราเป็นส่วนเกินของเราไปเติมในตู้มันอาจจะเป็นส่วนขาดของบางคนผมคิดว่ามุมนี้เป็นมุมที่งดงามมากเลยค่ะคือสารพลังประชารัฐเราจะเห็นมากยิ่งขึ้นในช่วงนี้เราเรื่องของการสร้างจิตสำนึกเราสามารถที่จะปลูกฝังจะสร้างยังไงได้อีกไหมคุณหมอมันต้องช่วยกันเนาะเรื่องนี้คงไม่ได้ทำสำเร็จได้ภายในวันหนึ่งในวันที่ทุกคนขาดหมดเลยนะครับเมื่อมีอะไรมาเนี่ยมันก็เหมือนฟางเส้นสุดท้ายที่เราจะต้องไปหยิบไว้ก่อนแต่เมื่อเราได้ของสิ่งนั้นมาแล้วอ่ะนะครับทำให้เราได้หายใจต่อไปได้อีกนิดนึงก็น่าจะมองในเรื่องของมุมที่เราจะต่อสิ่งที่เราเคยขาดให้คนอื่นเรื่องนี้ผมว่ามันเป็นเรื่องระยะยาวนะครับแล้วก็ถ้าเริ่มด้วยจุดเล็กๆบางอย่างเนี่ยอย่างการแบ่งปันกันผมยกตัวอย่างว่า เราไม่คิดนะในโครงการทุกภัยที่เราทำกันอยู่เนี่ยเราก็ไม่คิดเหมือนกันว่าณวันนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องของการหาหน้ากาก N95 ณวันนั้นเนี่ยจะหาได้จากไหนนะครับแต่ว่าพอเราพูดเรื่องนี้เข้าไปในวงนะครับโดยที่เรามีเป้าหมายเดียวกันว่ามีคนที่เขาต้องการนะถ้าเราหาได้หน้ากาก1 อันนี้มันช่วยคนได้เยอะเลยเพราะว่าถ้าบุคลากรทางการแพทย์ได้ใส่หน้ากาก1 อันเนี่ยเขาได้ช่วยคนหลายคนเพราะว่าใช้วันนึงอ่ะเราช่วยคนได้ตั้งเยอะครับทุกคนก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันแล้วก็ไปหาไปค้นไปหามาไม่เท่าไหร่มันได้ของนะครับผมคิดว่าเราต้องช่วยกันคิดในมุมนี้นะครับแล้วก็มาช่วยเติมกันให้ระบบมันสมบูรณ์มากขึ้นทิ้งท้ายคุณแบงค์นิดนึงแล้วกันค่ะการสร้างจิตสำนึกให้กับคนในสังคมหลังจากนี้ต่อไปเพื่อที่จะให้ประเทศไทยของเราเดินหน้าไปได้แล้วก็เป็นการลดปัญหาความเหลื่อมล้ำไปในตัวด้วยเราทำอะไรกันได้อีกคือในมุมมองของกลุ่มอีกน้อยที่ทำเรื่องตู้ปันสุกนะครับผมคิดว่าตู้ปันสุกเนี่ยมันช่วยสะท้อนหลายๆอย่างที่อยู่ในสังคมไทยเยอะมันตู้ปันสุกไม่ได้สร้างให้คนไทยมีน้ำใจคนไทยมีน้ำใจอยู่แล้วคนไทยต่างจังหวัดที่เอาของให้แก่กันและการแบ่งปันกันในชุมชนมีอยู่แล้วแต่ว่าคนไทยที่อยู่ในกรุงเทพเราอาจจะอยู่คอนโดห้องติดกันเราอาจจะไม่ค่อยได้คุยกันสักเท่าไหร่แต่ว่าตู้ปันสุกเนี่ยมันเป็นเหมือนสิ่งที่คือเราจะเห็นว่าในหลายๆวิกฤตนะครับคนไทยเราพร้อมที่จะให้อยู่แล้วก่อนหน้านี้เรามีเคสของคุณบินบรรลือฤทธิ์ก่อนหน้านี้เรามีเคสของพี่ตูนบอดี้สแลมแล้วก็มาในเคสนี้ของตู้ปันสุกผมมองว่าคนไทยเรามีน้ำใจแล้วเราก็ผ่านหลายๆวิกฤตมาได้ด้วยน้ำใจของคนไทยแล้วก็ถ้าเกิดสำนักข่าวหรือว่าสื่อต่างๆเนี่ยช่วยมองหรือว่านำเสนอในสตอรี่เรื่องราวคล้ายๆกับน้องอิ๊กคิวเนี่ยครับผมเชื่อว่ามันจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนอยากที่จะทำความดีมากยิ่งขึ้นครับวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านนะคะที่มาร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ดีๆเราย้ำอยู่เสมอค่ะคุณผู้ชมคะไทยสู้ใจสู้แล้วพวกเราจะผ่านวิกฤตไวรัสโควิด-19 ไปได้ด้วยกันอย่างแน่นอน
คุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการเด็กคีไขการเมืองเรื่องใกล้ตัวปีที่4ได้เป็นประจำตามวันและเวลาที่ปรากฏอยู่หน้าจอในเวลานี้นะคะจะทำให้ทุกเรื่องในสังคมเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายใกล้ตัวคุณแล้วเรายังคงมีการเน้นย้ำความร่วมไม้ร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างการสานพลังประชารัฐเหมือนกับทั้ง2โครงการที่เราได้นั่งพูดคุยกันในวันนี้นะคะทุกเรื่องเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายใกล้ตัวคุณติดตามได้กับรายการ The Key ค่ะรายการนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องจากสถาบันพระปกเกล้าสถานีโทรทัศน์รัฐสภาและ TNN ช่อง16ถ้าหากว่าคุณผู้ชมมีคำถามข้องใจสงสัยอยากจะติชมแนะนำรายการส่งผ่านมาบอกเราได้นะคะผ่านทาง Inbox เพจ Facebook ของสถาบันพระปกเกล้า20ท่านแรกรับของที่ระลึกจากทางสถาบันอีกด้วยวันนี้เรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ